สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัตยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงนับจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์มาอาจารย์วรัฒนัทอัศกุลโกวิทย์ปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมกดำพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้นะครับก็เป็น1ในลูกศิษย์ของอาจารย์มามาดูกันครับว่าเขาเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยจากอาจารย์มาไปแล้วเอาไปใช้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตอย่างไรอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยนั้นเป็นการพูดคุยกับลูกศิษย์ของอาจารย์เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และก็ศึกษาการทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนว่ามีข้อจำกัดหรือมีแนวทางอย่างไรถ้าเขาทำอะไรผิดพลาดเราจะได้ไม่ต้องเดินแนวนั้นให้เสียเวลานะครับวันนี้คุยกับเขากันครับเป็นสุภาพบุรุษฮะคุณทวีชยาศรีทาหรือคุณฉันอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฉันพี่ฉันนะฮะขออนุญาตเรียกพี่ฉันเลยแล้วกันนะฮะพี่ฉันเป็นลูกศิษย์อาจารย์มานานหรือยังครับเนี่ยก็ก่อนน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมประมาณปี53เอ้ยไม่ใช่สิน้ำท่วมมันปลายปี54ครับฮะเราต้นปีอย่างนั้นหรือเปล่าครับรู้จักอาจารย์มาได้ไงก็รู้จักด้วยการที่อาจารย์ไปโชว์หินที่โรงแรมนึงแถววังนาแล้วก็ได้ดูตอนนั้นเราดู SCTV ประจำอ๋อครับก็มีรายการศาสตร์พยากรณ์เราก็ได้ดูว่ามีการโชว์อัญมณีหินแปลกๆเราก็เข้าได้เข้าไปเยี่ยมชมสนใจอยากจะไปดูหินตอนนั้นอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องฮวงจุ้ยหรือเปล่าไม่เคยคิดครับตอนนั้นไปดูหินไปดูทำไมครับตอนนั้นคืออยากจะพาครอบครัวไปเปิดหูเปิดตามันเป็นของที่แปลกเราไม่เคยเจออยากจะพาม่าไปดูว่าเฮ้ยม่าหินอย่างเงี้ยมีด้วยนะก็เป็นการแบบว่าพาครอบครัวไปเที่ยวว่าง่ายใช่ครับแล้วพอไปเห็นแล้วเป็นไงก็มีการจัดการหลายอย่างซึ่งเราไม่เคยรู้ว่าหินที่เข้าโชว์เนี่ยเขามาให้คนทำแบบเนี้ยเราก็ถามว่าเขาทำทำไมเขาบอกว่ารับพลังกฐินก็เป็นการเราไม่เคยเจอเราก็ทำตามโดยศึกษาคนที่เฝ้าเขาอยู่เขาก็จะแนะนำให้เราทำแล้ววันนั้นก็โชคดีคือได้เจอท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เดินมาแล้วก็ยกมืออย่างเงี้ยคนที่ไปก็เอาหัวก้มไปใต้มือท่านเราก็ก้มด้วยแล้วเรารู้เหรอเขาทำอะไรกันคนที่เข้าไปเนี่ย uh-huh. เขาบอกว่าท่านอาจารย์อ่ะเมตตาให้พลัง uh-huh. เราก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเรื่องนี้มันมี uh-huh. มันเกี่ยวข้องกับพลังอะไรเราก็ไม่คือเขาบอกว่าดีเราก็เข้าไปลองเข้าไปดู uh-huh. Uh-huh. ก็เป็นคิดว่าการเจออะไรสิ่งใหม่ๆแปลกๆ uh-huh. ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคือฮวงจุ้ยเรารู้ว่ามีศาสตร์นี้แต่เราไม่รู้จักไม่เคยศึกษาใช่ดูเหมือนก็ทำตามเข้าไปคือหนึ่งมันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้ว ชมหินตอนนั้นก็ชมฟรีใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนอาจารย์มาเขาคนแห่กันเข้าไปแล้วก็ตามเข้าไปจำลองนั้นแล้วหลังจากนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าพอเขาเรียกอะไรนะพออาจารย์เขาให้พลังใช่ไหมหรือเราไปยืนเดินรับพลังอะไรพวกนี้เรารู้สึกอะไรมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ไม่รู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงครับเหมือนกับว่าเรายังไม่สื่อสารกับพลังยังไม่ได้ของพวกนี้ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆแล้วก็ยกมือแล้วก็จะได้พลังมันต้องคือเวลาผมศึกษามาเนี่ยผมจะรู้ว่าถ้าเราจะดึงพลังจากอะไรใจเราต้องไปอยู่กับเขาก่อนและให้เขาถ่ายทอดมาให้เราคือการจินตนาการมีจิตจดจ่อกับสิ่งนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็มีเขาเรียกมโนความเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยต้องให้อะไรดีๆกับเราในการเราขอพลังขอให้เขาถ่ายให้เราแล้วเราก็อธิษฐานที่เราอยากได้อันนี้คือจากการเรียนรู้มาเวลาเราเริ่มเรียนแล้วเราถึงรู้สิ่งนี้แต่เมื่อก่อนเราไม่รู้ไปดูไปเจออาจารย์ครับและอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องสนใจหรือมานั่งเรียนกันบ้างตอนนั้นอาจารย์แจกของที่สอนที่โรงแรมอ่าฮะเราอยากได้อะไรนะตอนนั้น
น้ำมนต์น้ำมนต์เรียกทรัพย์เอ่ยน้ำมนต์มังกรแจกยานเหมือนช่างด้วยความอยากได้ของเราก็คือไปรับแจกอันนี้พอมีวันหนึ่งเนี่ยเราไปรับยานเหมือนช่างและอาจารย์สอนตอนนั้นรู้สึกจะก่อนตรุษจีนอาจารย์จะสอนว่าปีนี้ควรจะตั้งยังไงเราไม่ได้เอาอะไรไปจดเลยแล้วเราได้เรียนรู้ที่อาจารย์สอนมันน่าเสียดายมากอาจารย์เอาเคสขึ้นมาบนจอแล้วก็บอกว่าอันนี้ผิดนะอันนี้ไม่ดีนะเราแค่จำมาบางส่วนกำลังจะบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้จดใช่จำได้แค่เท่าที่จำได้บางครั้งก็ลืมอะไรนั้นใช่ไหมแล้วคนที่นั่นเขาก็แนะนำว่าถ้าคุณอยากเรียนรู้ให้มาที่โรงเรียนก็เลยตามมาอันนั้นจะเริ่มต้นไม่รู้สึกหรอว่ามันจะเป็นเหมือนขบวนการมีคือเขาเรียกอะไรนะเป็นคล้ายๆอะไรคล้ายตรงหรือเป็นมีกลุ่มก้อนหลอกลวงอะไรทำนองนั้นคือเรื่องการขายตรงเมื่อก่อนผมก็ทำมันจะมีการโฟลโล่ลูกค้าหรือว่าเขาเรียกดาวไลน์คือต้องประชุมต้องกระตุ้นให้มันเกิดการขยันทำงานขึ้นมาสร้างยอดใช่อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เราเคยรู้มาแล้วแต่อันนี้มันแปลกอยู่ที่ว่าในบ้านเราที่อาจารย์เอาขึ้นมาสอนที่โรงแรมมีบ้านที่เหรอมันมีอยู่ในบ้านเราแล้วเราสามารถเอาที่อาจารย์สอนเนี่ยมาปรับแก้ที่บ้านเราได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยอันดับแรกอย่างสมมติว่าหน้าบ้านเราเป็นหินแตกเนี่ยอาจารย์บอกก็หาปูนมาทำให้เรียบซะถ้าสีไม่เป็นมงคลก็ทาสีซะอย่างนี้เราทำได้เลยอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราอยากได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนคือคำถามของผมก็คือว่า เวลาเราเห็นกลุ่มคนไปเยอะแต่งชุดสีดำเหมือนกันหมดทุกคนดูเหมือนจะมีจิตจดจ่ออยู่กับตัวอาจารย์อยู่คนเดียวเราเป็นคนใหม่ในวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกอะไรแปลกๆแปลกครับแปลกไอ้พวกนี้เขาทำอะไรกันคนชุดดำนี่มาทำไรกันทำไมเขาต้องใส่ชุดดำคือเราเป็นคนไทยชุดดำนี่เป็นชุดที่ไม่ควรใส่เราก็เห็นว่าแปลกแต่ทำไมคนพวกนี้บางคนก็ตัวดำมาจากต่างจังหวัดซึ่งบางคนก็หน้าตาผิวพรรณดีเราก็ยังคล่องใจว่ามีอะไรดีพอเราได้ดูที่อาจารย์สอนเราก็อ๋ออันนี้มันคือวิชาที่ฉันกำลังจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนหรือสิ่งที่คนเหล่านั้นกำลังสนใจมันคือสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติในชีวิตประจำวันใช่เหมือนอย่างที่พี่เอาไปใช้กับตัวเองเรื่องสีไม่ถูกฉลองเรื่องหินแตกเรื่องฮวงจุ้ยนั่นเองใช่ก็เลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วก็มานั่งเรียนที่โรงเรียนที่โรงเรียนอ๋อฮะทำโทษทำธุรกิจอะไรผมเป็นร้านรับซ่อมรถเป็นทำท่อเสียหม้อน้ำ อยู่แถวตลิ่งชันตอนนั้นมีความปรารถนาอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นมาเรียนรู้ฮวงจุ้ยหลายคนก็บอกอยากให้รวยอยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมอะไรทำนองนั้นธุรกิจดีขึ้นชีวิตธุรกิจนี่ทุกคนมีความฝันอยู่แล้วยังไงก็อยากไม่ให้ลูกเราลำบากยังไงต้องดีมันเป็นทุกคนมีความฝันอยู่แล้วแต่เราต้องมาดูความเป็นจริงอะไรบางอย่างคือเมื่อก่อนก็คิดอยากมีถ้าเราขายสินค้าได้กำไร5บาทกับขายตัวหนึ่งได้กำไร1,000เนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนที่ต่างกันแต่ตอนนี้เรามีร้านเล็กๆถ้าเราอยากรวยเนี่ยเราต้องเปิดบริษัทใหญ่มีหลายสาขามันถึงจะรายได้มันจะสูงอันนี้ต้องเอาความเป็นจริงใช่บางทีห่วงจุ้ยไม่ได้ว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องดูพื้นฐานตัวเราก่อนศักยภาพของเราพอดีได้เรียนมามานานๆแล้วเนี่ยผมเริ่มมาคิดย้อนไปที่อาจารย์สอนมาว่าเราจะทำห่วงจุ้ยเนี่ยหนึ่งเราเป็นคนเลขอะไรก่อนพื้นฐานตัวเราอ่ะดีแค่ไหนราศีอะไรลูกเราเมียเรา
เป็นเสริมเราไหมสอดคล้องกันไหมใช่เราถึงจะทำฮวงจุ้ยขั้นสูงที่เขาทำกันดูว่ามีโอกาสมากน้อยขนาดไหนเทปนี้น่าสนใจมากนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะใครที่คิดว่าทำฮวงจุ้ยแล้วไม่ได้อย่างที่ปรารถนาต้องย้อนไปดูต้นทุนตัวเองก่อนด้วยครับนะฮะอยากจะเหยียบสัก150 160ดูกำลังรถเราก่อนใช่ใช่นะฮะกำลังรถมันเหยียบได้แค่80มันก็ต้องเข้าใจตรงนั้นใช่ครับถ้าอยากจะเหยียบให้มากขึ้นมันก็ต้องไปปรับแต่งอะไรหลายๆอย่างใช่ครับฟังดูเหมือนพี่หยันก็จะเข้าใจในเรื่องของเบสิกพื้นฐานเลยว่าฮวงจุ้ยแต่ละคนมันแน่นอนมันไม่เข้ากันถูกต้องคือพื้นฐานบางคนที่โรงเรียนได้สัมผัสมาเนี่ยคือรุ่นน้องๆเอาแบบว่าอายุมากกว่าเราแต่ว่าเขามาเรียนหลังเราเนี่ยบางคนแค่ทำอะไรนิดๆหน่อยๆคือยังไม่ใช่ฮวงจุ้ยชั้นสูงเขาก็ขยับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหทำเยอะมากมายก็ยังแบบว่าเรื่อยๆเปื่อยๆเราเลยได้กลับมาคิดนะที่อาจารย์สอนพื้นฐานทุกวันเวลาท่านแทรกตอนสอนเนี่ยท่านจะบอกว่าอย่างสมมติเอาง่ายๆถ้าเป็นอยู่บ้านวัวบ้านวัวนี่หน้าต้องเป็นน้ำข้างหลังต้องเป็นภูเขาทุกวันนี้บ้านในกรุงเทพไม่มีหน้าเป็นน้ำใช่แล้วมันจะครบองค์ประกอบได้ยังไงหรือใครบอกว่าฉันอยู่หมู่บ้านอยู่ติดทะเลสาบหน้าบ้านเป็นทะเลสาบก็จริงหลังบ้านเป็นภูเขาหรือเปล่าใช่อ่าฮะปรากฏสมมุติหลังบ้านเป็นภูเขาซ้ายขวาเป็นอะไรใช่อ่าฮะเป็นบ้านคนติดกันอีกหรือด้านซ้ายเป็นบ่อน้ำหรือด้านขวาเป็นบ่อน้ำอะไรอย่างนี้มันใช่มันรวมมันเป็นพื้นฐานทั้งหมดเลยที่อาจารย์สอนมาแต่ว่าคนหลายๆคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยคิดถึงตรงจุดนี้ฉันได้องศาฉันทำเลยพอไม่เกิดหรือว่าไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมาชักเริ่มไม่แน่ใจเหี่ยวเหี่ยวคือกำลังใจหายแต่ที่ผมทำมาผมก็ยังไม่ได้ขึ้นไปพึบพับคือก็อยู่ได้แต่ลำบากนิดนึงคือใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเราจะเริ่มเยอะขึ้นตอนนี้ผมอยู่คอนโดครับแล้วก็ภรรยานี่ก็จะอยู่ที่ร้านที่บ้านคืออาจารย์ไม่ให้อยู่บ้านละบ้านเราอ๋อนี่แสดงว่าเชิญอาจารย์ไปแล้วเชิญแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นโดยสรุปคืออันนี้คือเรียนรู้จากอาจารย์มาเรื่อยๆอย่างที่เล่ามาครับจนกระทั่งมานั่งเรียนนะฮะแล้วนึกยังไงถึงเชิญอาจารย์ไปคือพอเรียนได้สักพักแล้วเนี่ยประมาณปีหนึ่งเราพอที่จะเดินเขาเรียกดาวบินดาวเหินเนี่ยพอที่จะเดินดาวเหินได้เราก็คุยในครอบครัวว่าคุยกับภรรยาว่าเฮ้ยเธอต้องไปเรียนนะฉันจะเชิญอาจารย์ตอนนั้นภรรยามาเรียนหรือยังยังแล้วภรรยาเชื่อเหรอก็ให้เขาเงินให้เงินเขามาเรียนเดี๋ยวให้เงินเข้ามาครับเหมือนจ้างโอ้อันนี้ดีฮะใครไม่รู้ว่าที่บ้านจะมาเรียนฮวงจุ้ยไหมอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงใช่แต่เขาเชื่อหรือเปล่าถามจริงตอนแรกก็ไม่อ่ะแต่ถ้าจ้างก็มาคือก็ให้เขาซึมเอาซึมซับเอาลูกสาวก็ติดมาด้วยลูกสาวก็มากับเราบ้างมากับแฟนบ้างมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเริ่มเข้าใจแล้วเราบอกว่าเราจะเชิญนะเราอยากทำก็เชิญอาจารย์เดี๋ยวนะฮะระหว่างตอนนั้นก่อนที่จะเชิญอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนจนกระทั่งถึงวันที่คิดว่าจะเชิญอาจารย์เนี่ยช่วงนั้นเราแน่ใจได้ยังไงว่าฮวงจุ้ยมันจะทำอะไรให้เราได้เราดูจากเคสบางเคสที่อย่างคนที่อยู่ที่คอนโดเราเนี่ยเป็นปีงูเหมือนเราเลขตัวเดียวกับเราเลขอะไรฮะเลข8เป็นงูหมายเลข8เหรอใช่เขาได้ขึ้นสัมภาษณ์ตอนนั้นที่สอนที่โรงแรมตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักแต่เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีเขามีความศรัทธามากเวลาเขาขึ้นคอนโดเป็นหนี้อยู่ประมาณ 700,000 กว่าบาทขึ้นคอนโดเสร็จวางเพลสเสร็จอธิษฐานเสร็จขายบ้านได้2หลังนี่แสดงว่าดูผมสัมภาษณ์เข้าไปแล้วหรือไงใช่คุณสัมภาษณ์เข้าไปแล้วผม
ก็จำไม่ได้เหมือนสัมภาษณ์มาเป็นร้อยคนคือจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนเลยก็เลยเราก็มันเกิดความมั่นใจใช่เกิดความมั่นใจแล้วถึงได้เชิญอาจารย์เจออาจารย์ไปตรวจที่บ้านหรือที่ร้านฮะที่ร้านนะฮะบ้านกับร้านคือเราอยู่ตรงนั้นที่อาจารย์ห้ามเราอยู่โอเคอาจารย์ว่าไงฮะบ้านเองซวยรีบออกไปไม่รู้สึกขัดแย้งอะไรเลยเหรออันนี้ผมถามแทนคุณผู้ชมด้วยนะว่าเพราะว่าเราพูดกันง่ายๆเราก็ก่อร่างสร้างตัวมามีธุรกิจมีบ้านมีร้านจนกระทั่งเป็นอยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกนะใช่ไหมอยู่ดีๆจะมีใครสักคนเดินมาบอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ไปแล้วมันจะเจ๊งคืออย่างแรกที่ผมจะพูดก็คือถ้าคุณจะทำฮวงจุ้ยหรือคุณอยากจะศึกษาศาสตร์เนี่ยคุณต้องนิมนต์คุณมาเรียนก่อนอัญเชิญตัวเองมาก่อนใช่ไหมใช่ okay. คือต้องหาฮวงจุ้ยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มันเป็นวิทยาศาสตร์ดีๆนี่แหละอย่างน้ำอย่างลมอย่างอะไรพวกนี้แสงพวกนี้มันก็คือวิทยาศาสตร์ดีๆแหละแต่เราจะเข้าถึงมันเข้าใจกับมันหรือเปล่าคือผมมาเรียนเนี่ยให้รู้ว่าเวลาคุยกับทีมงานของอาจารย์หรือคุยกับอาจารย์เนี่ยให้รู้เรื่องแล้วก็ให้แฟนมาเรียนให้เขาฟังรู้เรื่องด้วยเวลาอาจารย์บอกเฮ้ยไทยจีโอเคถ้าคุณได้รู้มันอยู่ตรงไหนอ่ะนะหน้าบ้านวะเท่าไหร่หลังอิงเท่าไหร่อันนี้ถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานนี่ไม่ได้เลยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ซ้ายเป็นอะไรขวาเป็นอะไรใช่จะทำให้วิชาเนี่ยมันเปลี่ยนเพี้ยนไปเหมือนกับว่าเราอย่างวงจุ้ยปกติที่เขามาดูกันเขาก็บอกให้ตั้งโน่นตั้งนี่แต่ถามว่าพื้นฐานเขาบอกให้ตั้งอย่างโน้นอย่างนี้เพราะอะไรเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเขาบอกให้ตั้งก็ตั้งตามเขาก็ตั้งตามเขาแต่เวลาเราเรียนวิชาของจุ้ยของอาจารย์เนี่ยเรารู้ว่าอาจารย์ให้ตั้งนั่นทำไมรู้ว่าทิศนั้นคืออะไรคาดอะไรตั้งอะไรเสริมอะไรยังไงเราสมควรที่จะนอนตรงไหนแล้วก็นั่งตรงไหนเราจะกินข้าวตรงไหนเรารู้เลยเรารู้ทุกอย่างก็แก้ตัวเราเองก่อนแล้วค่อยไปแก้คนในบ้านนี่แหละถึงให้จ้างเมียมาเรียนเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อตอนจ้างเมียมาเรียนผมจุ้ยนะที่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ารู้ผมจุ้ยกันพอสมควรถึงเชิญอาจารย์ไปเพราะอาจารย์ไปอาจารย์บอกว่าไม่ดีละทั้งบ้านคือบ้านกับร้านค้ามันอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันไม่ดีล่างนอนบนไม่ดีสำหรับตัวพี่ฉันเองหรือว่าไม่ดีสำหรับทั้งหมดเลยทั้งหมดนะฮะแล้วอาจารย์แนะนำอะไรยังไงแก้ไขได้ก็อาจารย์ให้ย้ายแล้วก็คือถ้าง่ายที่สุดเธอไปอยู่คอนโดหมายถึงให้ผมไปอยู่คอนโดก็พออยู่คอนโดเราก็เริ่มหาเราก็ได้แล้วก็เชิญอาจารย์ไปตรวจอาจารย์ให้ทำทั้งคู่ทั้งสองคนเพราะว่าเราเป็นราศีปีงูซึ่งมันอ่อนแอแล้วแฟนเป็นงูเหมือนกันงูทั้งคู่เลยเสืองูหมูลิงนี่เป็นใช่ไหมอาจารย์ผมเพิ่งคุยกับอาจารย์มาอาจารย์บอกว่าเสืองูหมูลิงสี่ราศีนี้นี่ถือได้ว่ามีพลังพิเศษก็คือพลังแห่งความเหน็ดเหนื่อยใช่ทำอะไรมันต้องทำมากคนอื่นเขาถูกต้องครับแล้วก็ไม่จบง่ายต้องติดจริงๆอะไรบางอย่างนี่ต้องคุมทุกเม็ดไม่งั้นไม่จบประมาณนั้นพออาจารย์บอกให้ย้ายออกจากบ้านไปอยู่คอนโดถามจริงๆตอนนั้นเราไหวเหรอด้วยกำลังหลายๆอย่างของเราเนี่ยคือช่วงเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมานี่มันก็นั้นอะเรื่อยๆเปื่อยๆตอนนี้เราอะเราคุยกันแล้วว่าเรามีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งคืออาจารย์สอนในห้องเรียนเสมอคือฮวงจุ้ยคือการลงทุนเราก็คุยกันแล้วเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้มาทำซึ่งแฟนก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากเต็มที่นะเราเอาพอแค่เราไหวแล้วกักไว้ส่วนหนึ่งเผื่อฉุกเฉินเราก็เลยขึ้นไปทำที่คอนโด
มีผลอะไรยังไงเดี๋ยวผมคุยกันช่วงหน้านี่คือเรื่องราวของคุณทวีชยาศรีทาหรือคุณฉันนะฮะหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมเห็นได้เลยก็คือดูเหมือนพี่ฉันจะเป็นคนที่ถ้าจะทำอะไรแล้วต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วท่านแน่ใจแล้วทีนี้จะเดินหน้าหรือตั้งมั่นเลยแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เพียงคนเดียวจ้างภรรยามาเรียนด้วยแม้ว่าภรรยาในช่วงแรกจะไม่เชื่อแต่ด้วยความที่อาจจะเรียกอะไรเป็นกุศโลบายหรืออะไรก็ตามพยายามให้เขารู้ในสิ่งที่เรารู้เหมือนกันให้ได้ช่วงหน้ากลับมาหลังจากที่เชิญอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ให้ย้ายออกจากบ้านไปหาคอนโดอยู่แล้วเป็นอย่างไรมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่นี่คือเรื่องราวของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยกับแขกเชิญผมในวันนี้คุณทวีชยาศรีทาหรือคุณฉันนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับวันนี้ผมกำลังสนทนาอยู่กับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยก่อนจะไปสนทนากันต่อนะฮะอย่าลืมใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของฮวงจุ้ยนะครับสามารถมานั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาแห่งนี้ครับอาจารย์สอนฟรีนะฮะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์อังคารพฤหัสเริ่มราวๆ6 โมงเย็นนะฮะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะเริ่มสักประมาณอาจารย์เริ่มสอนบ่าย2เพราะฉะนั้นแต่ก่อนหน้านั้นสักชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยจะมีศิษย์พี่หรือลูกศิษย์ของอาจารย์มาให้ความรู้ในเรื่องของวิชาฮวงจุ้ยพื้นฐานสามารถมานั่งเรียนกันได้นะฮะแม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้เรื่องของฮวงจุ้ยมาก่อนเลยก็ค่อยๆมาศึกษามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปไม่ยากอย่างที่คิดสิ่งที่ยากคือครั้งแรกในการเดินทางมานะฮะมาคุยกับคุณฉันกันต่ออ้ออย่าลืมนะฮะใครที่สนใจก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน facebook.com/hwngjuyaajarnmaหรือโทรศัพท์สอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่พี่ฉันได้บอกเล่าถึงที่มาที่ไปของการได้มารู้จักกับอาจารย์ได้มาศึกษาโดยสรุปก็คือเริ่มต้นจากการไปดูหินอยากไปเห็นอะไรที่มันเปิดหูเปิดตาใช่ไหมฮะแล้วก็พอไปเจออาจารย์ก็เห็นจากเคสสตัดดี้ที่อาจารย์เอามาสอนที่โรงแรมที่โรงเรียนมีอะไรผิดพลาดจากสิ่งที่อาจารย์เห็นตามบ้านที่อาจารย์ไปตรวจใช่ครับแล้วเราก็ดูว่ามันมีที่เราไหมแก้ไขเอาออกได้ไหมหรือแก้ไขอย่างไรจนกระทั่งตัดสินใจเชิญอาจารย์แต่ก่อนที่จะเชิญอาจารย์นั่นก็คืออยากจะให้ลูกให้เมียรู้เรื่องของฮวงจุ้ยด้วยแม้ว่าตอนนั้นเขาจะไม่รู้เลยใช่ครับจ้างให้มาเรียนก็มานะฮะพอเชิญอาจารย์ไปอาจารย์บอกว่าบ้านไม่ถูกต้องซึ่งเป็นธรรมดาของคนที่อยู่อาศัยในเมืองอยู่แล้วใช่ครับคือถ้าไม่ใช่บ้านเดี่ยวมีพื้นที่บริเวณนี้ยังไงมันก็ผิดซะเป็นส่วนใหญ่สุดท้ายพี่ฉันก็เลยต้องย้ายไปอยู่คอนโดตามที่อาจารย์บอกวิชาดาวเหินสวรรค์ใช่ไหมดาวเหินสวรรค์ใช่พอไปอยู่เดี๋ยวความยากในการหานี่เป็นยังไงฮะก็ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่คือพี่น้องกันในเนี้ยศิษย์อาจารย์เนี่ยท่านก็ทุกท่านก็เฮ้ยหาบ้านอะไรอ่ะเราก็คุยกันไปเดี๋ยวก็ได้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดคนที่หาไม่ได้นะคืออันดับหนึ่งมันจะมีอยู่2อย่างคือ1เขาไม่หา2มีอะไรบังเขาอยู่ยังไม่ถึงเวลาของเขาอันนี้ก็ไปคิดเอาโอเคโอเคพอไปอยู่พอขึ้นคอนโดครับต้องเชิญอาจารย์ไปตรวจอีกรอบนะเชิญครับแล้วอาจารย์ว่าไงอาจารย์ก็โอเคตอนแรกที่ไปทำที่คอนโดผมจะอยู่แถวแถวรัชโยธินครับที่นั่นจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นถนนคือเราได้บ้านบัวอาจารย์ให้อยู่บ้านบัวก็อาจารย์ใช้หลักว่าถนนคือสายน้ำแต่เวลาอยู่ไปคือครั้งแรกเนี่ยมันก็ตื่นเต้นนิดนึงตอนที่วันที่เปิดประตูสวรรค์ก็พอเปิดประตูสวรรค์เสร็จปั๊บพัญญาก็ถูกหวย
ซึ่งเขาไม่เคยถูกเขาถูกเยอะแต่เราเฉยๆเราเป็นคนไปอยู่ไปนอนแต่ภรรยาอยู่บ้านแต่เวลาอาจารย์ทำท่านจะทำให้ทั้งสองคนใช้แก้ทุกอย่างแก้คนแก้บ้านแก้ดาวสองคนแต่เราไปนอนก็อยู่ที่นั่นได้ประมาณเดี๋ยวนะวันแรกนี่ภรรยาถูกหวยครับบังเอิญมั้งน่าจะมาเราเก่งบังเอิญอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาเรียกทำเลซึ่งบ้านวัวคือเราศึกษามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอาจารย์บอกบ้านวัวเธอต้องมีน้ำจริงให้เห็นนะของเราเป็นถนนเป็นสายน้ำเปรียบเหมือนสายน้ำใช่ซึ่งมันไม่ใช่น้ำจริงใช่uh-huh. ตอนนี้เราก็ไม่สบายใจแล้วเพราะเราก็ยังทรงๆเหมือนเดิมก็คือชีวิตคอนโดที่ลูกศิษย์ที่ไปทำจะรู้เดี๋ยวผมจะเล่าแบบว่าคนที่อยากทำคอนโดเนี่ยคือเราขึ้นไปทำคอนโดเนี่ยห้องน้ำในคอนโดเราจะไม่มีห้องน้ำในห้องที่เราอยู่ถูกต้องเราต้องออก แล้วเวลาเราจะทำธุระเราก็ต้องลงสเสด็จลงมาข้างล่างใช่แล้วมันก็จะมีปัญหาคือเราต้องทำอะไรรวดเร็วทำอะไรรีบๆเพื่อจะมาทำงานที่บ้านเวลาไปก็ดึกเพื่อทำธุระที่บ้านให้เสร็จก่อนอาบน้ำท่าเรียบร้อยไปถึงนอนอย่างนอนอย่างเดียวเช้าขึ้นมาถ้าต้องรีบถ้าตื่นเร็วเข้าห้องน้ำได้ก็ต้องวิ่งลงมาข้างล่างก่อนใช่เสร็จแล้วก็แต่งตัวออกไปดูมันวุ่นวายไปหมดใช่แต่มันดีอยู่อย่างคือชีวิตเราจะเป็นระเบียบขึ้นเวลาเราเรียนอะไรที่มันแบบว่าพอเวลาเราเดินไปเนี่ยในห้องเราเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติเราจะรู้อย่างรูปบางอย่างที่เป็นเงาสะท้อนเราจะจัดเก็บอะไรเหลี่ยมมุมต่างๆอะไรพวกนี้เราจะละเอียดขึ้นถ้าเราไม่ได้เรียนเนี่ยโอ้โหปล่อยก็ไม่รู้ไงไม่รู้ไม่มีทางไม่เคยรู้ว่าอะไรมันเป็นพิฆาตใช่เหลี่ยมมุมของโต๊ะที่เวลามันแทงเนี่ยใช่นั่นแหละชีวิตเราจะเปลี่ยนตรงนั้นแล้วก็เราจะทำอะไรเร็วเร็วแล้วมีระเบียบมากขึ้นมีระเบียบนอนก็นอนน้อยแต่มันเป็นห้องพลังห้องหยางเราจะไม่มีเพลียมันแปลกคือสุขภาพเราจะดีครับเดี๋ยวนั้นที่บอกนอนน้อยโดยเฉลี่ยเมื่อก่อนเราอยู่บ้านเรานอนสมมติว่าเรานอน6ชั่วโมงแต่พอไปอยู่คอนโดเราลดเหลือสักกี่ชั่วโมงไม่ถึงละอย่างเย็นเช้าก็4บางทีตื่นมากลางดึกไม่ได้นอนอีกแต่มันก็สบาย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 เมื่อกี้พี่ฉันบอกว่าเป็นบ้านวัวเป็นตำแหน่งของบ้านวัวใช่แต่ด้วยวิชาอาจารย์บอกว่าบ้านวัวเมื่อมองออกไปมันต้องมีน้ำจริงจริงอันนี้มันไม่มีไม่มีแต่ในวันแรกที่เข้าไปอยู่นะครับแล้วอาจารย์ไม่ได้กำหนดไว้หรอกครับบอกว่าจริงๆมันควรจะต้องมีน้ำนะอะไรอย่างนี้มันเหมือนของบางอย่างมันเหมือนเราต้องไปอะไรสักอย่างที่ทำให้หลุดจากอะไรที่ติดตัวเรามาอย่างเวรกรรมอะไรสักอย่างเงี้ยผมเข้าใจเป็นแบบนั้นนะคือของเราอ่ะมันเยอะไอ้พวกเกียง3เนี่ยโอเคมันเยอะทำให้เราหลุดออกมาก่อนแล้วถึงจะได้ดีๆต้องเจออุปสรรคก่อนถูกต้องฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าพออยู่ไปสัก 5-6 เดือนครับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรยกเว้นวันแรกที่ภรรยาถูกหวยใช่อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญถูกต้องไม่รู้สึกท้อไม่รู้สึกไม่เอาแล้วท้อเคยตอนนั้นขึ้นไปเรียนท่านอาจารย์เลยบอกอาจารย์เงินผมไม่มีเลยเงินผมไม่เข้าเลยผมอยากลงคอนโดละผมไม่อยากอยู่ละผมอยากกลับมาอยู่บ้านละอาจารย์มองหน้าบอกทนเอาสิไม่นานทนหน่อยเธอมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเธอมันไม่เหมือนคนอื่นเธอต้องทนก็กลับมาสู้ตอนนี้เผอิญมีคอนโดอีกคอนโดหนึ่ง อยู่แถวเจริญนครซึ่งลูกศิษย์ท่านอาจารย์เยอะก็มีห้องว่างเราก็ได้ไปดูแล้วก็ได้ไปทำสัญญาคือสรุปจะย้ายย้ายยังไม่ลงบ้านกลับไปบ้านยังไม่ลงดิน
ย้ายจากคอนโดอีกแห่งหนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วคอนโดอีกที่หนึ่งมีน้ำจริงไหมมีน้ำจริงเป็นบ้านวัวเป็นบ้านวัวมีน้ำจริงเหมือนกันใช่ทีนี้เป็นยังไงฮะก็คือตรงผมเป็นผมนี่ผมอาจจะไม่มีใจสู้เท่าพี่ก็ได้นะถ้าในเมื่อมันผ่านไป 5-6 เดือนแล้วมันยังไม่สำเร็จเนี่ยเงินก็ร่อยหรอลงไปทุกวันทุกวันอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าคืออาจารย์บอกก็จริงนะแต่มันอยู่ที่เราด้วยนะใช่ว่า อีกฮึดนึงอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อมั่นในอาจารย์ในครูคือเราเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยต้องใส่บาตรสวดมนต์ใส่บาตรสวดมนต์แล้วก็คือต้องทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันวันตื่นเช้ามาต้องใส่บาตรอาจารย์บอกให้ใส่บาตรนะเธอไม่มีตังค์เธอก็แบ่งอาจารย์เคยมาพูดในชั้นเรียนว่าเธอไม่มีเงินเธอถือขนมปังมาแถวหนึ่งแล้วแบ่งออกมาใส่วันละองค์ทีละคู่นั่นแหละอย่าให้บุญมันขาดวันต่อไปทุกวันทุกวันหมายถึงว่าสมมติว่ามีขนมปังซื้อมาชิ้นหนึ่งแล้วแบ่งครึ่งคือแถวหนึ่งจะเป็นขนมปังพวกแซนด์วิชเอามาแบ่งเธอใส่ไปทุกวันถ้าเธอไม่มีตังค์ที่จะพอที่จะใส่บาตรหรือทำบุญอะไรได้เธอใช้แบบนี้บางคนก็ใส่ข้าวกับไข่ต้มนี่แหละเป็นการให้ทำบุญใช่ลดกรรมของตัวเราซึ่งมันเหมือนกับขัดขวางขัดขวางอุปสรรคทั้งหลายที่ก็ทำอย่างเงี้ยบางคนก็อาจถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะถอยไปแล้วแต่ผมก็เชื่อมั่นในครูในอาจารย์มากแล้วก็เราก็เรียนมาคือจะกลับไปไม่ได้ว่าอายครอบครัวนะเราคุยกันประจำว่าเฮ้ยพ่อเอาเงินส่วนนี้มาแล้วนะพวกเธอต้องช่วยกันประหยัด มาทำคอนโดเนี่ยพ่อลงไปเยอะถ้ามันไม่สำเร็จพ่อขอโทษนะคุยกันทุกวันเวลาเราลำบากแล้วเวลามาที่โรงเรียนอาจารย์ท่านก็ให้กำลังใจเราก็มีกำลังใจสู้ต่อตลอดโอเคแล้วเป็นยังไงต่อครับผมอยากเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมก็ไปอยู่ที่ใหม่นี่ช่วงแรกๆงานจะเข้าเยอะเปลี่ยนเลยทำแบบว่าไม่ทันอ่ะพักหนึ่งแล้วมันก็จะเรื่อยๆเอื่อยๆดอกอีกแล้วดอกอีกแล้วคราวนี้เราก็มาเรียนท่านอาจารย์อีกว่าอาจารย์ช่วงแรกโอ้โหทุกเลยตอนนี้อยู่ที่แค่อาจารย์ก็มองหน้านี่ล่าสุดนี่อาจารย์เพิ่งให้วิธีการใส่บาตรมาเพื่อบรรเทากรรมคืออาจารย์ท่านไม่ทิ้งเราอ่ะคือก็เห็นความเมตตาของท่านที่ท่านไม่ทิ้งเราบอกอาจารย์ฝากทีมงานว่าอาจารย์เดี๋ยวจะไปทำการทำวิธีบรรเทากรรมให้เธอนะเธอใส่บาตรเธอใส่บาตรของเธอไปเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยตอนนี้เราหัวใจเราพองโตอยู่ก็เรื่อยๆมามีกำลังฮึดขึ้นมาอีกใช่ทีนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะฮะว่าถ้าลงมือทำอะไรแล้วเนี่ยถ้ามีจิตศรัทธามีจิตตั้งมั่นมันจะมีแรงก๊อกสองก๊อกสามออกมาอยู่เรื่อยๆแต่อย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่ามันต้องมีเขาเรียกมีผลแสดงให้เราเห็นได้ให้เราได้จับต้องได้บ้างว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ด้วยความที่พี่ฉันก็เองก็ทราบอยู่เหมือนกันว่าโดยส่วนตัวโดยตัวพี่เองโดยชะตาของเรามันจะเหนื่อยกว่าคนอื่นอยากจะกินข้าวผัดมันไม่สั่งทีเดียวได้ข้าวผัดกว่าจะได้แม่ค้าจะถามนู่นนี่นั่นบางทีไอ้นั่นหมดไอ้นี่หมดคือมันอันนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆมันจะยากกว่าชาวบ้านเขานิดนึงคนปีเสืออะไรนะเสืองูหมูลิงพวกนี้เป็นพวกที่อยู่ในทิศเฉียง3พวกนี้จะเป็นยังไงทิศเฉียง3เป็นยังไงอันนี้ต้องมานั่งเรียนนะฮะวิชาความรู้เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ขอให้คุณเริ่มศึกษาจะเข้าใจและมันสามารถบอกอะไรได้หลายๆอย่างว่า
เราทำแล้วสำเร็จไหมหรือทำอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วจะเกิดผลใช่จากตรงนี้ที่พี่ฉันเล่ามาทั้งหมดนี่เห็นเลยว่าความศรัทธาที่มีต่อตัวครูบาอาจารย์หรือตัวอาจารย์หมาเนี่ยเป็นแรงที่ทำให้พี่ฉันไม่ล้มเลิกในการทำฮวงจุ้ยแม้ว่ามันจะยังไม่สำเร็จเหมือนอย่างคนอื่นเขาใช่ครับแล้วเมื่อไหร่ที่คิดว่าโอเคเราจะพอใจหรือว่าเราคิดว่าเราความปรารถนาของเรามันได้อย่างที่ควรจะเป็นละคือตั้งเป้ากับตัวเองไว้อะว่าจะลองดูสักปีนึงคือเรามาวิเคราะห์เอาความเป็นจริงว่าเราทำฮวงจุ้ยเนี่ยเพราะความเชื่อมั่นความศรัทธาเราก็ปฏิบัติตามทุกอย่างครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือดวงชะตาเวรกรรมที่เราเอามาด้วยมันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าคุณอย่านึกนะว่าคุณมาทำไหมนี่จ่ายเงินไปเท่านี้แล้วมันจะได้อย่างนี้ไม่ใช่คิดผิดต้องดูอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกตัวเราครอบครัวเราฐานะการเงินของเราเป็นอันดับแรกที่จะทำฮวงจุ้ยชั้นสูงการที่ว่าจัดระเบียบตัวเองอย่างคุณเป็นคนดื่มคุณก็ต้องเลิกคุณเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นคุณก็ต้องเลิกฮวงจุ้ยในใจคุณได้ไหมคุณมีความมีเมตตาไหมยุงก็ไม่ให้ตกที่สายผมเปลี่ยนสัตว์เต้ไม่ได้เลยจากที่เราเคยกินเนื้อกินสัตว์ใหญ่ทั้งหลายต้องเลิกตอนนี้ก็เหลือไก่ปลาที่ยังกินอยู่แล้วก็วันอังคารที่เราเกิดก็คือเราจะกินมังไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็มีโอกาสเราก็จะกินมังประจำตอนนี้ชีวิตผมก็มังสุวิรัตน์อ่ะนานๆจะทานพวกเนื้อสัตว์สักทีใช่คิดไหมฮะว่าถ้าย้อนเวลาได้จะทำไหมฮวงจุ้ยถ้าย้อนเวลาได้ผมก็ทำนะเพราะว่ามันเหมือนเราเข้าโรงเรียนกินนอนเลยครึ่งเอาง่ายๆเหมือนเราบวชพระเราไม่เคยบวชไม่รู้ว่าพระท่านทำพิธียังไงตอนเช้าตอนบิณฑบาตทำไงตอนทำวัดเย็นทำไงห่มผ้ายังไงอันนี้ต้องเข้ามาศึกษาหมดเลยแล้วก็เป็นการที่คือเห็นนะท่านอาจารย์ทำท่านอาจารย์เมื่อก่อนท่านเคยเล่าท่านก็เคยแบบว่าทำไม่สำเร็จท่านต้องไปล้างห้องน้ำโรงเรียนห้องน้ำวัดท่านเคยมาเล่าในชั้นเรียนบอกแล้วเราอ่ะอาจารย์ยังทำมาก่อนเราทำไมจะไม่สู้นั่นแหละที่อาจารย์เคยพูดบางทีมันบางอย่างมันอยู่ที่ความคิดของเราอ่ะว่าเฮ้ยอาจารย์จะช่วยเราอาจารย์ช่วยได้ส่วนหนึ่งตัวเราเนี่ยสำคัญเมื่อก่อนเราทำอะไรมามั่งก็ไม่รู้ชาติที่แล้วอ่ะมันถึงได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เคยคิดว่าเอ้ยคือตอนแรกที่ทำญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเรียกไปคุยว่าเป็นยังไงทำไมต้องไปจ่ายไปอยู่ที่คอนโดเดือนตั้งหลายตังค์อย่างนั้นแล้วทำไมอยู่ทำไมไม่อยู่กับเมียแล้วไปอยู่ที่อื่นเพราะอะไรเราก็ต้องไปค่อยอธิบายเขาฟังเขาก็ไม่เชื่อหรอกแต่เขาไม่อยากให้เราเสียใจเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรแต่นานๆเราอยู่ไปเห็นสุขภาพเราดีขึ้นเมื่อก่อนหน้าผมไม่อย่างนี้นะดำเหรอฮะดำมากแล้วก็ไม่โอ้โหแล้วสุขภาพอย่างขาแข้งเนี่ยปวดแล้วเวลาเราอดนอนเนี่ยสมมติว่าอดคืนหนึ่งเนี่ยเราต้องมานอนกลางวันนะทั้งวันแต่ดีๆไม่เดี๋ยวนี้เราอยู่ได้ปกติมันแปลกผมกำลังเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วบางทีพลังแห่งคอนโดหรือพลังในการทำฮวงจุ้ยอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าอย่างหนึ่งที่เห็นก่อนเลยคือเรื่องของสุขภาพที่มันจะมาก่อน
แล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องความปรารถนาเรื่องการงานการเงินหรืออะไรก็ตามอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราทำมันบ้างหรือเปล่าใช่ถ้าเราอยู่ในที่ที่เหมาะสมเรื่องสุขภาพจะแสดงให้เห็นผลก่อนเลยใช่ครับคงไม่ต้องฝากอะไรกันมากนะฮะอย่างที่เราได้เห็นนะฮะว่าคุณฉันหรือคุณทวีชยาศรีทาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาที่มีความตั้งใจทำในวิชาฮวงจุ้ยจริงๆแม้ว่าจะเป็นคนเกิดปีพวกเฉียงสามปีงูปีหมูปีลิงหรือแม้กระทั่งปีเสืออย่างผมเองนะฮะคือมีความตั้งใจมีความศรัทธาและที่สำคัญคือถ้าลงมือทำแล้วเดินหน้าให้มันสุดให้มันเห็นไปเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลูกศิษย์หลายๆคนก็เป็นแบบนี้และทุกๆคนก็ได้รับผลจากการทำฮวงจุ้ยแล้วว่ามันเกิดผลหรือไม่ใครที่อยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้นะฮะมานั่งเรียนกันได้อาจารย์สอนฟรีไม่เก็บเงินนะฮะส่วนวิชาต่างๆที่อาจารย์ให้นั้นเราเอาไปปรับใช้ในเบื้องต้นคุณเริ่มมาเรียนคุณเอาไปแก้ไขก่อนเลยว่าบ้านตรงนี้มีอะไรผิดอย่างที่อาจารย์สอนแก้ไขยังไงสีควรจะทาแบบไหนอะไรยังไงพวกนี้ทำบ้านให้โล่งสะอาดพื้นก่อนเลยพื้นก่อนเลยคือบ้านเนี่ยต้องสะอาด อย่าหวงของอะไรทิ้งได้ทิ้งไปทิ้งเลยบ่อยจากเลยทำบุญเลย อย่าไปเก็บไว้อาจารย์เคยสอนว่าของอะไรที่หวงมากๆเอามาเรียงเลยใส่รางเรียงให้เห็นทุกวันเลยให้3เดือนถ้าไม่จับให้เขาไปเลยหรือรักมากๆนานหน่อยก็ได้เร็วสุด1เดือนน่ะถ้าไม่จับมันน่ะให้เขาไปเพราะมันอยู่มันจะกลายเป็นตัวสะสมพลังหยินใช่พลังแห่งความรุ่งเรืองจะไม่เข้ามาใช่ครับคือเอาของพวกนี้ออกของดีๆก็จะเข้ามาแทนเป็นวิชาพื้นฐานเลยคือสะอาดโปร่งมีแสงเป็นวิชาพื้นฐานแล้วก็สำคัญคือฮวงจุ้ยในใจอันนี้หนึ่งฝากอะไรถึงคนที่ทำฮวงจุ้ยแล้วไม่สำเร็จหรือว่าเดินช้าบ้างนะในฐานะที่เราผ่านเรื่องนี้มาก็อยากให้กลับไปดูที่ตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนเลขอะไรมีสามประสานไหมอันนี้คนที่ไม่เคยเรียนจะไม่ค่อยเข้าใจมีสามสอดคล้องไหมมีอุปถัมภ์ไหมครอบครัวเรามีใครหนุนเราบ้างที่เราอยู่เป็นยังไงแล้วก็มาคิดคำนวณดูก่อนว่าเราเสียหายจุดไหนแล้วก็เพิ่มในฮวงจุ้ยทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนของเราใช่คือที่จะสำเร็จไม่สำเร็จเริ่มจากตรงนี้ก่อนพื้นฐานของเราก่อนส่วนการที่แบบว่าบางคนมีกรรมเยอะบางทีแก้ก็ยังไม่ถูกอาจจะวางผิดบ้างวางเพี้ยนบ้างตำแหน่งไม่ตรงบ้างผมผ่านมาหมดแล้วไปวัดประตูวันนี้ตรงนี้นะพอเราขึ้นไปทีมงานวัดเสร็จตรงนี้นะมาร์กไว้เลยพอเราขึ้นไปอยู่มันย้ายละใครไปย้ายครับไม่ทราบมันย้ายของมันเองผ่านมาหมดแล้วฮะคือเป็นอยู่ที่ตัวเราเลยครับอาจารย์บอกประจำเลยว่าคนน่ะมันมีปัญหาเคล็ดที่เราวางอย่างเฟิงสุยหลุนน้ำห้าธาตุถูกต้องที่เป็นหมุนหมุนวางถ้าที่มีพลังจะเงียบกริบถ้าที่ไม่มีพลังดังทั้งวันน้ำหกมั่งน้ำฉีดมั่งใช้3วันพังเป็นที่มีพลังเงียบแล้วไม่เสียด้วยแล้วน้ำไม่ขุ่นด้วยแล้วไผ่กวนอิมที่เราวางเขียวบ้างตายบ้างเหลืองบ้างเราจะรู้เลยพลังจุดนั้นเป็นยังไงยังไงยังไงเราสามารถแก้ไขทั้งที่เราซื้อไผ่มาพร้อมกันเหมือนกันพร้อมกันวางคนเดียวกันทีมงานไปวางให้เหมือนกันเป็นพลังที่ตัวเราตอนแรกผมไม่เข้าใจก็มีอะไรขัดแย้งนิดหน่อยแต่ได้ศึกษามาเป็นที่ตัวเราจริงๆจารย์บอกอ๋อเป็นที่คนทำบุญเยอะๆเนี่ยเป็นพื้นฐานที่คือใจเราต้องสู้ต้องสู้ก่อนส่วนเรื่องการสมมติว่ามันไม่เกิดไปโทษโน่นโทษนี่ไม่ใช่ต้องดูตัวเราก่อนนั่นแหละเป็นพื้นฐานเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่จะทำฮวงจุ้ยส
ึกษาก่อนว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนหมายเลขอะไรสามีภรรยาที่อยู่ด้วยลูกบ้านช่องที่อยู่มันสอดคล้องประสานกับตัวเองหรือเปล่าอันนี้จะเป็นต้นทุนที่ทำให้คุณเดินหน้าไปได้ไกลขนาดไหนหรือเร็วขนาดไหนวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่อาจารย์สอนอยู่แล้วนะฮะเป็นปกติใครที่อยากจะเรียนรู้ก็มานั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาแห่งนี้ครับอาจารย์สอนทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hwongjuyaacharyhmanะฮะวันนี้กราบขอบพระคุณคุณพี่ทวีชยาศรีภาหรือคุณฉันนะครับที่มาให้ความรู้ให้ข้อคิดดีๆกับเรื่องราวของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยหมดเวลาแล้วครับผมคุณฉันพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ